ย้อนอดีตมวยดังในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แลกอาวุธกันได้อย่างสุดมันครับแสนวังชัย JSP ครับซ้ายเรดาร์เจอกับทางด้านของเพชรน้ำงามสอมีอุดรหรือว่าเพชรน้ำงามมอภูวนาซึ่งตอนนั้นเขากำลังไต่บันไดเป็นมวยเงินแสนเช่นเดียวกันสนุกครบรสชาติครับมวยคู่นี้ย้อนอดีตมวยดังครับไปดูผลงานของแสนวังชัย JSP เจอกับเพชรน้ำงามสอมีอุดรศึกชูเจริญมวยไทยครับวันพุธที่13สิงหาคม2557รายการใหญ่ครับชายมินบุรีครับถอดมงคลให้กับแสนวังชัยครับยอดนี้เก็บได้ 1,411,020 บาท 119.4 ปอนด์ก็คือแสนวังชัยครับเพชรน้ำงามมีกำลังฮอตขึ้นมานะครับมา 120.4 ต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์ครับซ้ายเรดาร์ครับแสนวังชัยเมื่อวานนี้เองครับก็แพ้แรมโบ้เล็กเบิ้มโพดินไปชนิดที่ท่านต่อกระเป๋าขี่ครับมาดูครับตอนที่เขาฮอตเจอกับเพชรน้ำงามที่กำลังฮอตขึ้นมาผลจะออกมาอย่างไรคินเกาหลีครับถอดมงคลให้กับเพชรน้ำงามสอมยูดอนครับแสนวังชัยนี่จากสระแก้วไปซ้อมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับส่วนเพชรน้ำงามนี่เด็กอุบลนะรูปร่างโครงสร้างสูงยาวนะครับตอน120ปอนด์นะครับเนี่ยครับ 119.4 ครับแสนวังชัยครับเพชรน้ำงาม 120.4 กรรมการไพฑูรย์กบกลางก็พยายามเร่งให้นักมวยออกอาวุธครับนี่เป็นยกที่3ครับผลงานของเฮียงมอชูเจริญระวีอารามวงครับเตะซ้ายครับซ้ายเรดาร์ครับฉายาซ้ายไปอีกทีนึงเอาเพชรน้ำงามก็ซ้ายคืนถีบขวาเอาไว้ออกซ้ายหน้าดีครับเพชรน้ำงามครับพยายามจะกวาดจะเกี่ยวโอ้ยกวาดล่างแล้วก็โยนเข่าซ้ายตีเข่าขวาโอ้โหแทงถึงหน้าเลยครับเพชรน้ำงามครับดูฮะสับศอกขวาโอ้ยเวียงสุดแรงแต่ว่าเจอศอกซ้ายคืนครับศอกขวาครับแม่มันโดนไม่เต็มเท่าไหร่ตีซ้ายมาครับโอ้ยศอกซ้ายครับเรียกว่าอาวุธนี่จัดจ้านทุกอย่างเลยครับสังเกตชาวต่างชาตินะครับเขาดูมวยไทยแล้วเขาแบบภาคภูมิใจไปด้วยเขาปลื้มใจไปด้วยครับโอ้โหทำไมอวัยวะในร่างกายของเด็กไทยนี่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ครับน่าทึ่งจริงๆครับมองหน้าแบบหมั่นเขี้ยวนะครับแสนวังชัยครับสามิตรภูวนาครับติวเข้มทางเพชรน้ำงามโอ้โหลูกนี้เจอเหลี่ยมแล้วก็เสยด้วยเข่าครับโอ้เสียท่าครับเตะขวามาครับยกซ้ายบางครับแสนวังชัยขยับเตะซ้ายครับเกี่ยวได้เตะซ้ายคืนครับศอกขวาไม่ถึงแต่ว่าแข้งซ้ายไม่พลาดเตะซ้ายมาขวาโต้ครับฮุกซ้ายเตะขวาครับเด้งตีเข่าขวาครับคือตอนนั้นก็ทั้งคู่นี่ก็อายุ20ปี19ปีนะครับอุ้ยเตะขวาครับเพชรน้ำงามย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2557นะครับหรือว่า6ปีที่แล้วครับกระโดดเตะซ้ายครับกรรมการไพฑูรย์ครับแยกออกมาครับกองเชียร์ของเพชรน้ำงามพยายามโบกให้เพชรน้ำงามมาเดินครับแต่ว่าแสนวังชัยไม่ถอยอุ้ยเอ้าแข้งขวาเพชรน้ำงามสวยครับแล้วก็จังหวะประสานแข้งดาบ2นี่แสนวังชัยก้นจำเบ้านี่ถือว่าเสียหายนะครับขยับเข้าไปครับจะเอาคืนครับแสนวังชัยแหมยัดขวาไปครับเด้งตีขวาครับเด้งขวาไปครับซ้ายแล้วก็จะเทไม่ล้มแต่ว่าเติมด้วยแข้งครับตีเข่าซ้ายครับแสนวังชัยเอาขวางแล้วเตะซ้ายเกี่ยวแล้วแทงซ้ายเตะซ้ายแม่มันหยดติ๋งจริงๆนี่ฮะชาวต่างชาติครับดูสีหน้าแววตาเขาดูแล้วเขายิ้มไปด้วยครับมีความสุขครับไปดูกีฬาต่อสู้ที่ไหนก็คงจะไม่มันเหมือนดูมวยไทยแหละครับโอ้โหประสานแข้งเอาคืนบ้างครับดูฮะจังหวะประสานแข้งแบบนี้ถ้าเกิดเป็นยก5นี่หาตัวชนะได้เลยครับถ้าเกิดคู่ขี้สูสีนะครับเตะซ้ายครับแสนวังชัยครับเตะขวาคืนครับเพชรน้ำงามเจาะล่างครับแสนวังชัยขยับสร้างจังหวะนี่ผลงานของเฮียอั้งหมอนะฮะเตะขวาสูงครับแต่ว่าติดกาดหน่อยครับผ่อนหนักเป็นเบาเตะซ้ายคืนหมดยกครับหมดยกที่4ครับแม่ยังครับยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับมียก5ให้ได้ชมครับมวยคู่นี้ออกทางไหนครับจำกันได้ไหมเตะซ้ายครับโอ้เพชรน้ำงามต้องขยันออกหน่อยครับเตะหลุดครับเจอเข่าขวาเข่าขวาโต้มาครับเข่าขวาครับขวาแล้วแทงขวาขวามาเตะขวาครับเพชรน้ำงามเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าแสนวังชัยครับเตะซ้ายถีบซ้ายเอาไว้
เพชรน้ำงามโยกครับเตะขวาครับในชีวิตการชกมวยนี่ค่าตัวสูงสุดของแสนวังชัยมุมแดงนี่คือค่าตัว 90,000 บาทนะครับส่วนเพชรน้ำงามนี่คือค่าตัว 130,000 บาทครับก็ก้าวไปเป็นมวยเงินแสนครับในยุคที่มวยเงินแสนหายากแกไม่ยอมเร่งครับเอาเตะขวาเนี่ยครับเตะสวยมากครับเพชรน้ำงามครับเพียงแต่ว่าลูกขยันเนี่ยแม่ไม่ค่อยขยันเท่านั้นเองครับมีต่อยล่างแล้วก็แทงเข่าขวาครับขวามาตัดล่างแล้วก็ยัดขวาโอ้โหเอาแม่เอาเข่ายัดเข้าปากเลยครับโอ้ดอกนี้ครับดอกนี้ดอกเดียวแหละครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับชายมีนบุรีกระโดดดีใจครับแสนวังชัยเจสพีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรน้ำงามสอบอยู่ดอน